ท่านประธานที่เคารพครับในฐานะที่กระผมเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาหลายครั้งทีเดียวแต่ต้องกราบเรียนท่านประธานครับไม่มีครั้งไหนนะครับที่ผมมีความรู้สึกห่วงใยแล้วก็มีความกังวลมากเท่าครั้งนี้นั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขั้นรับหลักการอยู่ในขณะนี้ท่านประธานครับกระผมพิจารณาโดยละเอียดนะครับได้เอ็กซเรย์รายละเอียดของการขอใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องบอกว่ามีข้อกังวลและก็มีความห่วงใยหลายประการทีเดียวครับข้อห่วงใยประการแรกนะครับมาดูที่โครงสร้างของงบประมาณของปี64ท่านตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 3.3 ล้านล้านบาทรายจ่ายนะครับแบ่งออกเป็น3รายการใหญ่ๆข้อที่1ก็คือรายจ่ายประจำนะครับสูงปรี๊ดครับ 2.26 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 76.5 ครับรายจ่ายลงทุนครับเตี้ยนิดเดียวครับ 20.5% มีเพียง 6.74 แสนล้านบาทนะครับรวมกับรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อีก 99,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3นะครับก็ปรากฏตามรายละเอียดอยู่ในหน้า5ของงบประมาณโดยสังเขปนะครับเล่มเล็กท่านประธานที่เคารพครับพอเราพิจารณารายจ่ายประจำนะครับแล้วก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เอา2ตัวมาบวกกันนะครับรวมแล้วเงินจำนวนทั้งสิ้น 2.625 ล้านล้านบาทในขณะที่รายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีท่านประมาณการเอาไว้นะครับต้องบอกว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณการ 2.677 ล้านล้านบาทเห็นไหมครับรายจ่ายกับรายได้มันใกล้เคียงกันแล้วยังมีความไม่แน่นอนด้วยนะครับก็คือท่านต้องจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการแต่ท่านประธานครับหากการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารหน้า57รายได้ของรัฐเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากเงินกู้ที่ไม่ได้มาจากเงินกู้เนี่ยมันจะไม่พอกับรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อที่เราจะเอาไปชำระหนี้ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานได้เห็นนะครับสมมุติประเทศไทยเป็นร้านค้านะครับชื่อว่าร้านค้าประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ร้านค้าประเทศไทยเนี่ยนะครับขายของหมดไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะหมดไปกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปผ่อนชำระหนี้ธนาคารร้านที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีเงินนะครับในการที่จะมาพัฒนาปรับปรุงหรือลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะครับหรือพัฒนาร้านประเทศไทยเนี่ยให้มันเจริญเติบโตได้ยกเว้นครับยกเว้นท่านจะต้องไปกู้เงินเหมือนกับที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านกู้มาโดยตลอดนะครับกู้จนเป็นนิสัยนี่คือสภาพความเป็นจริงที่น่าห่วงใยเหลือเกินครับพอเรามาดูรายจ่ายประจำนะครับที่อยู่ในหน้า80ช่องที่2เนี่ยเราจะพบครับว่านับตั้งแต่มีการยึดอำนาจการปกครองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรายจ่ายประจำสูงขึ้นเรื่อยๆท่านประธานที่เคารพครับผมเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบนะครับย้อนกลับไปปี2550เนี่ยรายจ่ายประจำเท่ากับ 1.135 ล้านล้านบาทพอมาถึงปี2564ปีนี้นะครับที่ท่านตั้งรายจ่ายประจำไว้ 2.526 ล้านล้านบาทเนี่ยมันโตขึ้นมาครับมันโตขึ้นมา 2.22 เท่าตรงข้ามครับกับสัดส่วนการลงทุนปี50เนี่ยนะครับมีงบลงทุน 3.74 แสนล้านบาทส่วนรายจ่ายลงทุนในปี2564เนี่ยเท่ากับ 6.74 แสนล้านบาทหรือว่ามันโตขึ้นมา 1.8 เท่าเท่านั้นเอง
ท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับรายจ่ายประจำสูงขึ้นขนาดที่นะครับในส่วนที่มันเป็นรายจ่ายที่เราจะเอาไปลงทุนเนี่ยเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มความยั่งยืนเพื่อความเพิ่มความมั่งคั่งให้กับพี่น้องประชาชนนี่มันลดลงเพราะฉะนั้นท่านจัดงบประมาณแบบนี้แล้วก็ปล่อยปละละเลยแบบนี้ครับปล่อยต่อไปอนาคตของประเทศหายนะแน่นอนครับท่านประธานที่เคารพครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเหตุที่มันเกิดเช่นนี้เนี่ยเพราะรัฐบาลนะครับหลังจากที่ท่านยึดอำนาจมาเนี่ยโครงสร้างของประเทศนะครับโครงสร้างการบริหารประเทศเนี่ยท่านไปเพิ่มความเป็นรัฐราชการมันเลยทำให้ในส่วนของรายจ่ายประจำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆผมเอาตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างใกล้ๆตัวท่านนายกมากที่สุดผมเอากำลังพลของกองทัพไทยท่านประธานทราบไหมครับกำลังพลของกองทัพไทยตามข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีกำลังพลทั้งสิ้น 360,000 คนท่านประธานครับมากกว่าประเทศมหาอำนาจฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันนะครับตัวเลขก็ตามจอภาพที่ฉายอยู่ฝรั่งเศสมี 268,000 คนครับอังกฤษมี 192,000 คนเศษเนี่ยนะครับเยอรมันมีไม่ถึงด้วย 180,000 ขณะที่กำลังพลของประเทศไทยมี 36,000 คนนะครับแล้วที่สำคัญประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับที่เขามีกำลังรบทั้งในและนอกประเทศเนี่ยเขามีนายพลไม่ถึง1,000คนครับนายทหารยศนายพลของประเทศไทยมีทั้งสิ้น 1,400 คนตรงนี้แหละครับไม่ใช่ความผิดของท่านนายพลนะครับท่านนายพลทั้งหลายก็รับราชการนะครับรับใช้แผ่นดินมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีสิทธิผมกำลังเพียงจะพูดนะครับในเรื่องถึงการที่เราไปเพิ่มรายจ่ายประจำโดยการที่เรามีโครงสร้างของราชการที่มันใหญ่โตเหลือเกินแต่โชคดีนะครับผมมีความรู้สึกว่านายพลของประเทศไทยเราก็อาจถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจจะมีจำนวนน้อยกว่าประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพครับผมแสดงให้ท่านประธานเห็นหน่วยงานเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าจำนวนข้าราชการมากเกินกว่าความจำเป็นดังกล่าวเนี่ยนะครับมันทำให้รายจ่ายมันเยอะอย่างกองทัพไทยของเราเนี่ยนะครับเราเอาโครงสร้างกองทัพมาจากประเทศสหรัฐในสมัยก่อนที่เขาทำการรบนอกประเทศเนี่ยนะครับเราถึงต้องมีทั้งกองบัญชาการช่วยรบเราถึงต้องมีกองทัพน้อยซึ่งตั้งมาคู่กับกองทัพภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นครับถามว่ามันลดได้ไหมมันปรับได้ไหมทำได้ครับวันนี้ครับถ้าคำนึงถึงภารกิจด้านการป้องกันประเทศเนี่ยนะครับที่ภัยคุกคามเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนรูปแบบเป็นภัยแบบก่อการร้ายครับเพราะฉะนั้นการรบกันโดยกำลังพลเต็มรูปแบบนะครับเหมือนที่เราเห็นในหนังสงครามมีรถถังมีเครื่องบินใช้กำลังพลมากมายเนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นกำลังพลมากเกินความจำเป็นเหล่านี้ครับแล้วก็หมายไปถึงกระทรวงทบวงกรมอื่นๆด้วยนะครับต้องยอมรับกันครับวันนี้กราบบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกครับต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นภาระกับงบประมาณของประเทศครับวันนี้ท่านมีความจำเป็นครับภารกิจแรกที่ต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกนะครับก็คือท่านต้องลดจำนวนข้าราชการลงอย่างจริงจังครับทั้งนี้เพื่อที่จะได้ลดรายจ่ายประจำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยให้มากที่สุดเพราะอะไรท่านประธานทราบไหมครับรัฐราชการไม่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศครับรัฐราชการไม่สามารถที่จะผลิตภาษีให้ท่านลดอำนาจรัฐราชการลงครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นรัฐประชาชนทำไมถึงต้องเป็นรัฐประชาชนเพราะรัฐประชาชนสามารถที่จะผลิตภาษีเป็นรายได้ให้กับประเทศได้มากกว่าครับซึ่งจะทำให้รายจ่ายประจำหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันลดลงนะครับรายจ่ายประจำลดลงแล้วก็เราก็จะได้มีเงินนะครับถ้ารัฐประชาชนมันใหญ่โตมากขึ้นผลิตภาษีผลิตรายได้ได้มากขึ้นเนี่ยเงินเหล่านี้แหละครับก็จะกลับไปเป็นเงินในการพัฒนาประเทศสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ผมก็ต้องกราบเรียนท่านประธานครับผมผิดหวังหลายเรื่องนะครับข้อห่วงใยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ผมก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลดรายจ่ายแต่ว่าหลายเรื่องทีเดียวครับก็ไปสร้างภาระเพิ่มให้กับประเทศเช่นการให้วันเวลาทวีคูณกับนายทหารนายตำรวจทั่วประเทศนะครับหรือการให้สองขั้นกับท่านที่มาช่วยงานคสช.ผมต้องกราบเรียนนะครับในส่วน2ขั้น3ขั้นหรือจะมากไปกว่านั้นวันทวีคูณด้วยที่ให้กับนายทหารในตำรวจที่เข้าไปปฏิบัติการเสี่ยงภัยเสี่ยงตายไปปฏิบัติการชายแดนนะครับห่างลูกห่างเมียให้เยอะๆเลยครับตรงนี้ผมไม่ได้ขัดข้องแต่กรณีที่มาสนับสนุนภารกิจในลักษณะแบบนี้แล้วท่านไปให้2ขั้นกันทั้งประเทศนะครับไอ้วันทวีคูณกันทั้งประเทศมันเป็นภาระงบประมาณแสนล้านนะครับท่านประธานทราบไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับสมาชิกท่านส.ส.จากพรรคเพื่อไทยของผมเนี่ยนะครับของท่านผู้นำฝ่ายการเนี่ยเดี๋ยวจะลุกขึ้นนะครับแล้วก็ชี้แจงในรายละเอียดให้กับท่านประธานได้ทราบท่านประธานที่เคารพครับข้อห่วงใยประการต่อมาก็คือเรื่องของภาครายได้นะครับตามงบประมาณโดยสังเขปหน้า5และ41ครับประมาณการรายได้ที่มาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่ 2.677 ล้านบาทเนี่ยผมฟันธงนะครับกระผมเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บภาษีได้ตามประมาณการอย่างแน่นอนเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะการประมาณการการจัดเก็บภาษีนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจปี57เป็นต้นมาเนี่ยมันผิดมาโดยตลอดครับถ้าท่านประธานไม่เชื่อนะครับเปิดตามผมเปิดไปดูที่หน้า57จะพบว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการทุกๆปีส่วนของปี63เนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการที่คิดเอาไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาททีเดียวนะครับส่วนปี64ซึ่งมีสถานการณ์ความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนมากมายเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงบประมาณการประมาณการรายได้ที่ผิดพลาดเป็นแสนล้านแบบนี้แหละครับที่ผมต้องบอกว่ามีความกังวลและก็มีความเป็นห่วงแต่ที่ผมพูดนะครับเรื่องของการเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเนี่ยยังไม่เท่ากับเรื่องต่อไปที่ผมกำลังจะบอกครับท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเรากำลังจะเสียฐานภาษีสำคัญเสียรายได้ของประเทศนะครับที่สำคัญไปเรื่อยๆท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเคยเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อมาสภาพและก็ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับท่านประธานเรามีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520ครับเพื่อที่จะจูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะเร่งรัดการลงทุนให้มีการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยเพื่อการนี้ครับประเทศของเราก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขาจะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อผลิตสินค้าต่างๆเราทำหลายเรื่องครับท่านประธานเราทำไฟฟ้านะครับเรามีน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเรามีถนนหนทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็วซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้กลายเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงของโลกดีทรอยต์เอเชียเนี่ยนะครับเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจนมีมูลค่าการส่งออกเฉพาะมูลค่าส่งออกของรถยนต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับของประเทศคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยเกือบ1ล้านล้านบาททีเดียวฐานการผลิตอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับถือเป็นฐานภาษีสำคัญให้กับประเทศนี้มาอย่างยาวนานท่านประธานที่เคารพครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมขอท่านประธานเอ่ยชื่อนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นครับชื่อ Panasonic เนี่ยเขาประกาศเตรียมปิดโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในไทยครับในช่วงประมาณเดือนกันยายนเนี่ยเพื่อที่เขาจะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามท่านประธานที่เคารพครับผมพูดเรื่องนี้เพราะ
ข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงานอย่างนี้ครับในปี2562เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าการส่งออกนะครับสูงถึง 570,000 ล้านบาทเศษส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมูลค่าส่งออกสูงกว่าอีก822,000 ล้านบาทเศษรวม2รายการนี้เข้ามาด้วยกันนะครับท่านประธานครับมันจะมีรายการมูลค่ารวมส่งออกเนี่ยนะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยถึง 1.4 ล้านล้านบาทหรือประมาณเกือบ 10% ของ GDP ครับความน่ากลัวก็คืออย่างนี้ครับหากอุตสาหกรรมไฟฟ้าเขาย้ายฐานไปเวียดนามเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักฐานผลิตภาษีสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับต่อไปรถที่เขาใช้น้ำมันตามปกติเนี่ยมันเปลี่ยนหมดแหละครับมันก็จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าบริษัทที่เขาผลิตแบตเตอรี่ไปอยู่เวียดนามนะครับบริษัทที่ทำสแปร์พาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าไปอยู่เวียดนามฐานการผลิตของประเทศไทยนะครับฐานรถยนต์บวกเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับรวมกัน2อันเนี่ยมูลค่าการส่งออกคือประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทเท่ากับประมาณร้อยละ15ของ GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับ 15% ของ GDP สูงอย่างยิ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าเรากำลังจะเสียฐานการผลิตภาษีที่ใหญ่มากๆวันนี้ต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกเดี๋ยวท่านตอบให้พวกเราหายข้องใจหน่อยครับว่าถ้า 15% ของ GDP เนี่ยมันหายไปเนี่ยนะครับท่านได้เตรียมแผนสำรองเพื่อประเทศท่านได้เตรียมแหล่งผลิตฐานภาษีใหม่ให้กับประเทศแล้วหรือยังเพราะถ้ายังนะครับผมจะกราบเรียนว่าประเทศไทยหายนะกำลังรออยู่อย่างแน่นอนครับเรื่องต่อไปครับท่านประธานผมดูจากการจัดงบประมาณแล้วผมต้องกราบเรียนนะครับมันเศร้าใจจริงๆครับถ้าท่านประธานดูการจัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนปีที่แล้วนะครับงบ62เนี่ยงบลงงบทั้งหมดเนี่ย 3.2 ล้านล้านบาทปีนี้ 3.3 ล้านล้านบาทเพิ่มมาแสนล้านมาดูครับแสนล้านมันไปอยู่ตรงไหนนะครับจากงบประมาณโดยสังเขปนะครับหน้า81ในส่วนของงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยนะครับ4หน่วยข้อที่1งบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิดเพิ่มขึ้น 40,000 กว่าล้านนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายรายการเหล่านี้ครับมันซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวท่านต้องชี้แจงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ 40,000 กว่าล้านดังกล่าวนี้ไม่เกิดผลิตภาพนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า non productivity นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีผลิตภาพมันไม่มีภาษีหรอกครับมันเก็บภาษีไม่ได้ข้อที่2ครับอันนี้เข้าใจได้สำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น 21,000 ล้านบาทเศษนะครับเป็นรายการใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ที่โป่งออกมาไม่มีภาษีครับเพราะไม่ก่อให้เกิดการผลิตข้อ3ครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็ลำดับที่4คือกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาทเศษท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยมันเป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่าๆครับเหมือนที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตอบนิดนึงครับมันไปตอบโจทย์โลกหลังโควิดมั้งไหมผมไม่เห็นนะครับมันยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบฮาร์ดแวร์แบบเดิมๆนะครับแต่เรื่องที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสะอาด Health and Hygienity เนี่ยนะครับซึ่งมันจะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมหลายๆเรื่องหลายๆประเภทของประเทศไทยที่มันมีโอกาสสร้างเงินสร้างงานแล้วก็สร้างอนาคตของประเทศเช่นอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัยนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการลงทุนเพื่อผลิตห่วงโซ่อุปทานหายไปไหนครับท่านประธาน
แสนกว่าล้านเอาไปทำกันแบบนี้เอาไปละเลงกันแบบนี้เนี่ยคือข้อกังวลครับท่านประธานที่เคารพครับการจัดสรรงบประมาณปี64ของรัฐบาลเนี่ยต้องกราบเรียนมันไม่ได้ตอบสนองเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับรัฐบาลยังมุ่งเน้นไปที่การวางโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆที่ท่านเคยทำมาเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมหลังโควิดที่ได้กราบเรียนเนี่ยครับที่มันเป็นความต้องการของคนทั้งโลกที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่ต้องกระทำนะครับการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมันต้องสอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะต้องเป็นฐานผลิตภาษีแหล่งใหม่นะครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับเราจะเจาะรายละเอียดแล้วก็นำกราบเรียนท่านประธานครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากการจัดงบประมาณ64ในครั้งนี้มันแย่อย่างไรความห่วงใยต่อมาครับตรงนี้สำคัญจริงๆครับท่านประธานความห่วงใยประการต่อมาคือฐานะการคลังของรัฐบาลที่มีความเปราะบางแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายครับท่านประธานดูครับนี่สาธารณะวันที่31มกราคม63นะครับทั้งที่รัฐบาลกู้เองโดยตรงแล้วก็นี่ที่รัฐบาลค้ำประกันทั้งสิ้นรวมกันนะครับ 6.98 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43.8 ของ GDP เป็นหนี้ในประเทศ 6.7 ล้านล้านบาทเศษนะครับแล้วก็เป็นหนี้ที่เกิดจากเงินกู้ต่างประเทศไม่ถึง 200,000 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงสิ้นสุดวันที่31มกราคม63เนี่ยนะครับจำนวน 5.68 ล้านบาทเนี่ยเป็นการก่อหนี้โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตั้งแต่ปี58ถึงปี63รวมทั้งสิ้น 2.168 ล้านล้านบาทครับงบประมาณโดยสังเขปหน้า59ครับหรือคิดเป็นร้อยละ38ของหนี้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้โดยตรงนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของ GDP ผมต้องลงตัวเลขละเอียดแบบนี้แปลตรงๆครับแปลตรงๆให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับเห็นภาพชัดเจนหมายถึงนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ครับ28ท่านสร้างหนี้เงินกู้ไว้เฉลี่ยคนละประมาณ 125,000 ล้านบาทครับส่วนท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับท่านคนเดียวสร้างหนี้ไว้มากกว่าคนอื่นประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับท่านประธาน18เท่าครับเพราะนั้นมีคนเคยอภิปรายนะครับว่าท่านมีฉายานักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเรื่องนี้ผมเชื่อว่าฉายานี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะครับส่วนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามงบประมาณโดยสังเขปหน้าแรกย่อหน้าแรกเนี่ยนะครับรัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจในปี2563เนี่ยจะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5.5 ซึ่งก็จะทำให้ GDP ของปี63เนี่ยนะครับเท่ากับ 15.9 ล้านล้านบาทเศษและคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี64นะครับจะขยายตัวร้อยละ 4-5 ซึ่งก็จะทำให้ GDP เท่ากับ 16.835 ล้านล้านบาทตรงนี้ตามมากับผมช้าๆครับท่านประธานที่ผมอยากจะบอกข้อความสุดท้ายนะครับข้อความสุดท้ายของหน้าแรกข้อความสุดท้ายของหน้าแรกเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้ครับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้หากมีความยืดเยื้อและมาตรการการควบคุมของประเทศที่สำคัญขยายระยะเวลาออกไปท่านประธานทราบไหมครับเมื่อวานเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยออกไปอีก1เดือนผมไม่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยท่านได้อ่านงบประมาณสังเขปหน้าหนึ่งตามที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในวันนี้ครับ
มันคือการสร้างอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจหดตัวครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ท่านประมาณเอาไว้เนี่ยมันสวยหรูเกินไปครับมันตรงข้ามกับที่ท่านปฏิบัติเดี๋ยวท่านชี้แจงนะครับท่านประธานที่เคารพครับหากเศรษฐกิจปี63เนี่ยมันหดตัวไปมากกว่าที่สภาพัฒน์นะครับประมาณการเอาไว้ที่ร้อยละ 5.5 แล้วเศรษฐกิจปี64มันไม่ขยายตัวที่ร้อยละ5ท่านประธานทราบไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นะสิ้นปี2564อาจจะเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้หนี้สาธารณะนั้นมีเพดานไม่เกินร้อยละ60ครับเห็นไหมครับซึ่งผมต้องกราบเรียนครับมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆไปโดยเฉพาะปี2565ครับเพราะตามกฎหมายงบประมาณตามที่ได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับนายกขอไปฮะทางรัฐบาลจะต้องจัดให้มีงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ซึ่งมันเป็นไปตามมาตรา20วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561ครับแต่ถ้าหากเศรษฐกิจของปี64ไม่ได้เติบโตตามประมาณการมันจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยสูงเกินร้อยละ60ซึ่งรัฐบาลจะกู้เงินต่อไปไม่ได้พอกู้ไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่แหละครับคือปัญหาในอนาคตที่ผมบอกว่ามันคือหายนะส่วนประมาณการรายได้ของประเทศท่านประธานตามผมมาดูอีกครั้งนะครับซึ่งมันอยู่ในหน้า57เดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกท่านพลเอกประยุทธ์จะไม่เชื่อนะครับผมมีตัวเลขเป็นเอกสารราชการที่ท่านแจกให้พวกเรานี่แหละปีงบประมาณ57ถึงปี62รวม6ปีงบประมาณครับรัฐบาลประมาณการรายได้ผิด5ปีครับปี57ผิดไป 200,000 กว่าล้านปี57 58นะครับ 200,000 กว่าล้านทั้ง2ปีปี59ผิดไปแสนกว่าล้านปี60 80,000 กว่าล้านปี61 70,000 กว่าล้านเนี่ยแหละครับท่านประธานครับเห็นตัวเลขการจัดเก็บภาษีแล้วเนี่ยกระผมมีข้อสังเกตครับข้อที่1การจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าพี่น้องประชาชนขาดกำลังซื้อครับทำให้รัฐบาลเนี่ยจัดเก็บภาษีได้น้อยลงอันนี้ถูกต้องฟันธงแน่นอนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันตกต่ำมาตั้งแต่การยึดอำนาจข้อที่2ครับหากประมาณการรายได้ของปี64มันผิดพลาดนะครับโดยจัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการซึ่งมันมีความเป็นไปได้อย่างไรมีความเป็นไปได้สูงปรี๊ดครับเพราะผมยังไม่เห็นรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายอะไรในการที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนอกจากการที่ออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันหดตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อทำไมครับไม่เป็นไรครับท่านอาจจะมีเหตุผลเดี๋ยวท่านก็ชี้แจงแล้วกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านทำนะครับมันไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้มันมีการขยายตัวฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันจะไม่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจมันไม่เคยโกหกใครและมันจะไม่เป็นไปตามที่ท่านประเมินครับข้อที่3รายจ่ายจริงเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะครับแสดงตามช่องที่3ของงบประมาณโดยสังเขปหน้า60อันนี้นะครับต้องกราบเรียนครับรายจ่ายจริงเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับเฉลี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ58ถึง62รวม5ปีครับท่านชำระหนี้เงินต้นไปทั้งสิ้น 220,000 ล้านบาทเศษเฉลี่ยครับท่านชำระเงินต้นเงินกู้ไปเนี่ยประมาณปีละ 44,000 ล้านบาทตัวเลขนี้ผมเอามาให้ดูทำไมครับเพราะหากรวมนี้เงินกู้ตั้งแต่ปี58มาถึง64นะครับที่ท่านต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลประมาณรวมแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมยอดทั้งหมดประมาณ 2.791 ล้านล้านบาทท่านจะต้องใช้เวลาถ้าท่านจ่ายหนี้เท่านี้นะครับจ่ายหนี้เงินต้นเท่านี้เนี่ยท่านจะใช้เวลาชำระคืน64ปีครับแต่ถ้าท่านนำเอาผ
พรกเงินกู้เงินอีก1ล้านล้านบาทเข้าไปรวมด้วยเนี่ยนะครับแล้วไปรวมหนี้ที่จะต้องกู้ในปีงบประมาณ2565ถ้าท่านยังโชคดีไปกู้ได้นะครับมันยังไม่เต็มเพดานเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับท่านจะใช้เวลาชำระคืนทั้งสิ้น1ศตวรรษครับ100ปีครับเหนื่อยผมมาอภิปรายผมยังเหนื่อยเลยครับท่านประธานดังนั้นวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับฝากไปเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ครับท่านเป็นผู้นำของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับครั้งที่แล้วผมจำได้ท่านสุทินคลังแสงท่านประธานวิปฝ่ายการให้ฉายาท่านพลเอกประยุทธ์เอาไว้ว่าบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำนะครับบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แต่วันนี้นะครับอภิปรายทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาเห็นอีกอันหนึ่งครับท่านได้รับฉายานี้แน่นอนบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำและผู้นำแห่งการก่อนหนี้ครับเพิ่มมาอีกตำแหน่งหนึ่งท่านประธานที่เคารพรับความห่วงใยประการต่อมาครับคือสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศผมจะพูดเร็วๆนะครับภาพรวมเศรษฐกิจไทยก่อนโควิดตามที่สภาพัฒน์เขาบอกขยายตัวร้อยละ 1.6 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ทั้งปีนะครับของปี62เนี่ยภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือส่งออกและการท่องเที่ยวครับส่วนการคาดการณ์เศรษฐกิจปี63ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาคาดว่าผลกระทบของโควิดจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหดตัวร้อยละ 5.3 ปัจจุบันขณะนี้ปรับลดลงไปอีกเป็นร้อยละ 8.1 เพราะฉะนั้นตามคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี2563เนี่ยนะครับการส่งออกจะหดตัวร้อยละ 8.8 การท่องเที่ยวปีนี้นะครับเขาประเมินแค่15ล้านคนปีหน้าปี64 20ล้านคนแต่ย้อนกลับไปก่อนโควิดปี62เรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนก็ดีการบริโภคภายในประเทศก็ดีทั้งหมดมันมีแนวโน้มหดตัวทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นครับที่ผมได้กราบเรียนมาทั้งหมดเร็วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ไปเปิดดูรายละเอียดกันเนี่ยนะครับผมเพียงจะสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกว่าขณะนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้ง4เครื่องจะเป็นส่งออกท่องเที่ยวลงทุนการบริโภคภายในมันติดลบหมดครับอย่างไรก็ตามครับรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยส่วนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับคือการใช้จ่ายภาครัฐทั้งการอุปโภคและการลงทุนซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ครับมันมาจากไหนมันมาจากการกู้ยืมเงินทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดบ่อยนิดนึงก็คือการก่อหนี้ชนเพดานเงินกู้ตามที่กรอบวินัยทางการเงินอนุญาตไว้คือร้อยละ60ของ GDP เนี่ยถ้ามันเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลไม่สามารถกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกต่อไปนะครับวันที่31มกราคม63 GDP ประเทศที่กราบเรียนไปแล้วนะครับ 15.9 ล้านล้านบาทยอดหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.896 ล้านล้านบาทอัตราส่วนนะครับต่อ GDP 43อันนี้โอเคครับแต่มันจะบอกว่ารัฐบาลจะก่อหนี้ได้อีกไม่เกิน 2.4 ล้านล้านบาทที่เป็นยอดเต็มเพดานการก่อหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับเรียมรวมการชดเชยการขาดดุลปีนี้นะครับที่ท่านตั้งไว้ 623,000 ล้านบาทเนี่ยเราจะเหลือวงเงินในปี64อีกประมาณเพียง 750,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นหากต้องรวมวงเงินกู้ที่ต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี65เข้าไปนะครับซึ่งจะต้องกู้ในปี64นี่แหละมันอาจจะทำให้รัฐบาลก่อหนี้จนเต็มเพดานเงินกู้บนเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจปี64จะต้องเติบโตตามที่รัฐบาลประมาณการที่ผมได้ชี้ฟันธงไปแล้วว่ามันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจึงมีความน่าเป็นห่วงในทุกมิติสิ้นปี2562เงินให้กู้ยืมภาคครัวเรือนหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับ 13.472 ล้านล้านบาท
ถ้า GDP ปีหน้าติดลบร้อยละ5นี่ครัวเรือนของประเทศไทยนะครับจะสูงขึ้นถึงร้อยละ85ตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขสำคัญนะครับที่จะสะท้อนว่ามันจะเป็นตัวฉุดกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศณสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่ 7.628 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นปัจจัยลบนะครับที่ทำให้เงินบาทแข็งแล้วก็กระทบต่อการส่งออกส่วนการจัดเก็บภาษีครับที่ท่านจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอดหลายปีเนี่ยนะครับการกู้เงินแต่การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับที่สูงขึ้นแล้วกำลังจะต้องกู้ของงบ64อีก600ล้านบาทเศษเนี่ยนะครับนี่สาธารณะมันจะขึ้นไปชน57ต่อ GDP นะครับ57หรือ58แล้วมันอาจจะเลยร้อยละ60ซึ่งมันจะทำให้หากเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าตัวเลขที่ฟังดูแล้วอาจจะสับสนนะครับแต่ถ้าไล่เรียงกันดีๆเนี่ยเพียงเพื่อจะบอกว่ารัฐบาลจะก่อนหนี้ไม่ได้อีกถ้ารัฐบาลก่อนหนี้ไม่ได้อีกเกิดปัญหาแน่นอนนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมเหลืออีก4นาทีนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดขนาดนี้คือพี่น้องประชาชนขาดกำลังซื้อครับประชาชนไม่มีรายได้แต่มีหนี้สูงที่ผมได้ชี้ไปแล้วตามตัวเลขหนี้ครัวเรือนปัญหาของรัฐบาลก็คือจะสร้างกำลังซื้อให้เกิดกับประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี้ยเขาออกไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อสร้างการบริโภคภายในได้อย่างไรนะครับยิ่งการเยียวยาที่ผ่านมาก็ไม่ทั่วถึงทำให้พี่น้องประชาชนขาดกำลังซื้อมากขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยนะครับการเยียวยากำลังจะจบลงในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ของประเทศเนี่ยมันหนักมันแย่หนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วที่สาหัสครับท่านประธานผมตัดมาที่นี่เลยมาฉายภาพตรงนี้ให้ท่านเห็นคือตัวเลขคนตกงานครับจะพุ่งสูงขึ้นถึง 7-10 ล้านคนตามที่เราทราบเป็นตัวเลขที่ประกาศออกมาตรงนี้ครับท่านนายกได้เตรียมการอะไรไว้หรือเปล่านะครับนอกจากจะขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายฉุกเฉินซึ่งตรงนี้มันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับและยังมีสิ่งที่พรรคเพื่อไทยของเราเป็นกังวลอีกหลายเรื่องนะครับแต่ผมขอสรุปละผมเหลืออีก2นาทีเศษนะครับเราตรวจสอบเชิงลึกในเนื้อหางบประมาณฉบับนี้นะครับเราพบว่าในเนื้อหาของงบประมาณผมฟันธงเลยนะครับท่านจัดทำงบประมาณเอาไว้ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19และที่สำคัญครับมีความจงใจที่จะไม่ปรับปรุงเพื่อให้มันสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณหลังเกิดวิกฤตโควิดครับท่านประธานที่เคารพครับทำแบบนี้มันเหมือนอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าการจัดทำงบประมาณที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับการหัวประมูลเพราะทำกันตั้งแต่ชั้นร่างงบประมาณในรายละเอียดเนี่ยนะครับส.ส.พรรคเพื่อไทยไปทำกันบ้านมาละเอียดเราพบว่ามันมีหลายตัวครับส่อไปในทางทุจริตผมยังไม่กล่าวหาท่านนะครับผมบอกว่ามันส่อไปในทางทุจริตมีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์พวกพ้องและกลุ่มทุนนะครับมันถูกกล่าวหาจากคนที่เขาทำกันบ้านอยู่ขนาดนี้เขาสะท้อนบอกให้ผมพูดด้วยเขาบอกเหมือนรัฐบาลกลายเป็นพ่อค้าหาบเร่ขายงบประมาณให้กับกลุ่มทุนจริงหรือไม่อย่างไรท่านยังไม่ต้องชี้แจงครับเพราะเดี๋ยวต้องรอลุกให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วเดี๋ยวเขาจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่าความไม่ชอบมาพากลของการจัดงบประมาณในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับทั้งหมดที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปเนี่ยนะครับคือข้อห่วงใหญ่ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับผมเห็นว่ามันไม่ได้มีความเหมาะสมครับ
พราะสัดส่วนของงบประมาณและก็การจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ผมได้นำกราบเรียนท่านประธานเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงครับมันเป็นฐานในการคำนวณนะครับแล้วทั้งหมดมันมีตัวเลขทางเศรษฐกิจบางตัวที่ใช้ประมาณการแล้วมันจะมีความคาดเคลื่อนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับมันไม่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศรวมไปถึงนะครับสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการเนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับมันล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอันจะทำให้การใช้เงินในโอกาสต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะสูญเปล่าครับแล้วมันจะเป็นภาระแก่งบประมาณทั้งนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเราจะได้แสดงข้อมูลและหลักฐานให้ท่านประธานได้ทราบต่อไปนะครับเพื่อยืนยันให้เห็นถึงภาพรวมที่ผมอภิปรายตามข้อกังวลตามข้อห่วงใยดังกล่าวเพราะฉะนั้นครับในส่วนตัวของกระผมไม่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564กราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับต่อไปท่านต่อไปคือคุณพิธาลิ้ม